ศาลกีฬาโลกนัดวันที่16พฤศจิกายนตัดสินชะตามวยอยู่หรือไปในโอลิมปิก2028โอลิมปิกศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาหรือ CAS นัดวันตัดสินคดีความระหว่างสมาคมมวยนานาชาติ IBA ที่ยื่นอุทธรณ์จากกรณีที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ตัดสิทธิ์การรับรองสถานะในวันที่16พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการชี้ชะตากีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสอีกด้วยก่อนหน้านี้ IOC ประกาศระงับการรับรอง IBA ในปี2019เนื่องจากปัญหาการบริหารภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสในการตัดสินและปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะผลการสืบสวนที่ระบุว่ามีการล็อกผลการแข่งขันในโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลซึ่งทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียว IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันรวมทั้งการตัดสินเองทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกีฬามวยสากลถูกระงับไปก่อนและไม่มีชื่ออยู่ในโปรแกรมที่ LA 2028ประกาศออกมาล่าสุดศาลอนุญาโตตุลาการระบุว่าคดีความดังกล่าวจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่โลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ KC เวสเซอร์แลนด์ประธานจัดการแข่งขัน LA 2028ระบุว่ากีฬามวยมีประวัติที่ยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกโดยเฉพาะกับในสหรัฐอเมริกาที่รักกีฬามวยและเรามีรายชื่อแชมเปี้ยนมากมายแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่ IOC และสมาชิกจะต้องดำเนินการเนื่องจากความซับซ้อนที่มีอยู่กับสหพันธ์ดังนั้นเราก็มีความหวังแต่สิ่งที่เราทำได้คือรอคำตอบเช่นเดียวกับคุณก่อนหน้านี้มีสหรัฐและอังกฤษได้แยกตัวออกมาจาก IBA เพื่อก่อตั้ง World Boxing ขึ้นมาเพื่อหวังเป็นองค์กรมวยหลักแทน IBA แต่สมาชิกในเวลานี้มีเพียง16ประเทศซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการรับรองเผยนาทีโจหลงสลบคาเวทีโชว์โดดสูงพลาดท้ายทอดฟาดเหล็กเปิดใจคิดว่าตายเผยนาทีโจหลงสลบคาเวทีโชว์โดดสูงพลาดท้ายทอดฟาดเหล็กเปิดใจคิดว่าตายเผยรู้สึกวินญาณออกจากร่างเห็นร่างตัวเองนอนอยู่และเห็นภาพคนดูกำลังเต้นได้แต่นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจวันที่17ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าได้เกิดอุบัติเหตุนักร้องดังโจเอลองโจหลงนักร้องเพลงปลงใจกระโดดลงจากที่สูงลงมาด้านล่างขณะแสดงมินิคอนเสิร์ตทำให้ศีรษะท้ายทอยกระแทกกับขอบที่มีพรมปูทับไว้ถึงกับสลบทีมงานได้รีบเข้าให้กาเน่ช่วยเหลือเจ้าตัวสลบไปถึง1นาทีเสียงเพลงดังตลอดทำให้คนดูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคิดว่าเป็นการแสดงแท้จริงแล้วนักร้องดังถึงกับสลบและปฐมพยาบาลสักพักเจ้าตัวแข็งใจกลับขึ้นมาร้องเพลงให้จบเพลงปลงใจจากนั้นทีมงานรีบนำส่งรอพอตรวจสมองปลอดภัยผู้สื่อข่าวได้สอบถามเหตุการณ์และอาการหลังจากไปตรวจนายเกรียงไกรเกียรติสวีกุลหรือโจหลงอายุ36ปีโจเอลองได้เปิดเผยว่าตนได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีกลางสวนน้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวตองไวเฟสติวัลพัทยาเมื่อวันที่14ตค66ที่ผ่านมาที่พัทยามีศิลปินมากมายมาร่วมแสดงมากกว่า30ชีวิตในช่วงที่ผมได้ขึ้นแสดงบนเวทีผมกระโดดลงไปข้างล่าง 4-5 รอบในระหว่างร้องเพลงก็ไม่เป็นไรมาถึงจังหวะที่พลาดผมก็ได้เด้งตัวเองคิดว่าจะไม่เป็นไรพอกระโดดลงไปไม่คิดว่าขอบตกพื้นจะเป็นเหล็กที่มีพรมเขียวคลุมไว้
ศีรษะด้านหลังของผมท้ายทอยไปกระแทกกับเหล็กคือศอกผมลงไปก่อนแล้วศีรษะกระแทกตอนนั้นผมรู้สึกตัวเองแหววว่าพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายผมขยับไม่ได้เลยร่างกายไม่ทำงานแล้วตอนนั้นผมคิดว่าจะต้องพยายามลุกมาร้องให้คนดูสนุกใจผมสู้อยู่จิตสั่งให้สู้แต่ร่างกายนิ่งไม่ตอบรับอย่างในคลิปผมก็จะคอพับแล้วฟุบลงไปประมาณนาทีหนึ่งได้ในตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้ผมได้ท่องพุทโธพุทโธแต่ตาผมค้างอยู่หรืออย่างไรผมท่องในใจพุทโธพุทโธขอให้ผมได้กลับมาแสดงอีกผมยังไม่อยากตายเหมือนผมตายแล้วจริงๆตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้เรื่องหมดและเห็นทุกคนหน้าเวทีหมดแต่ร่างของผมยังนอนอยู่ตอนนั้นผมคิดว่าผมตายแล้วขยับตัวไม่ได้เลยร่างกายตอบสนองไม่ได้นึกตลอดขอให้ได้กลับมาแสดงชอบคุณสวรรค์จริงๆที่ให้ผมได้กลับมาผมคุณที่พี่บอดี้การ์ดขอบคุณคนที่ดูแลผมรอบข้างตรงนั้นขอบคุณที่ช่างกล้องที่เอาน้ำมาให้ผมขอบคุณที่พี่ที่พาผมออกมาตรงจุดนั้นและพยายามให้ผมได้แสดงต่อตามคำร้องขอเพื่อให้จบการแสดงผมต้องการเอาให้สุดให้จบทุกคนได้เอาน้ำแข็งมาประคบตรวจความดันของผมตอนนั้น180พออาการดีขึ้นผมได้ขอเจ้าของงานขอร้องเพลงปลงใจเป็นเพลงสุดท้ายก็ได้ร้องเสร็จแล้วผมก็รีบไปรอพอไปตรวจผลการตรวจสมองก็ปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงก็ฝากขอให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ผมจะไม่กล้ารุนแรงแบบนี้อีกแล้วผมคิดว่าตอนนั้นผมตายไปแล้วแต่ใจสู้สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้ก็พยายามจะลุกขึ้นมาเล่นทั้งที่สลบไปแล้วอีกหนึ่งนาทีก็ตื่นมาเล่นแล้วก็มาร้องเพลงให้ปลงใจจบงานเพราะตั้งใจมาแล้วตอนที่สลบไปท่องพุทโธบอกตัวเองว่าขอให้ได้กลับมาโชว์อีกและก็ได้กลับมาโชว์จริงๆและไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยเพราะใจสู้อยากร้องเพลงตัวเองปลงใจให้ได้ใจพี่สู้เพื่อแม่ร้องเพลงยังไม่อยากตายความฝันมันยิ่งใหญ่กว่าความตาย อาจารย์คาถาเปิดดวง12ราศีเฮงยืน1ราหูย้ายแล้ววันนี้เผยเคล็ดลับทำบุญพลิกร้ายเป็นดีไหว้พระราหูเช้านี้อาจารย์คาถาชินบัญชรเปิดดวง12ราศีเฮงยืน1ราหูย้ายวันนี้พร้อมเคล็ดลับทำบุญไหว้พระราหูพลิกร้ายกลายเป็นดีอาจารย์คาถาชินบัญชรโพสต์ถึงวันสำคัญดาวราหูย้ายใหญ่วันที่17ตุลาคม2566ว่า12ราศีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮงยืน1พร้อมเคล็ดลับทำบุญ12ราศีรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราหูย้ายและการเตรียมของไหว้พระราหูโดยราหูย้ายเวลา6:22 นวันที่17ตุลาคม66พร้อมเผยผลที่จะเกิดขึ้นกับ12ราศีดังนี้ราศีเมษเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากกิจการก้าวหน้าการค้าการตลาดเฮงยืน1เลขมงคล1 4 5 9ทำบุญคนชราขอพรหลวงพ่อโสธรรวมไปถึงการบูชาพระราหูราศีพฤษภธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมเด่นมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามยืน1เรื่องโชคลาภเลขมงคล8 5 6 3ทำบุญบริจาคเสื้อผ้าถวายผ้าไตรจีวรขอพรพระตรีมูรติราศีมิถุนมีลางสังหรณ์แม่นยำใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตยืน1เรื่องงานประจำมีโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งเลขมงคล1 6 89ทำบุญเด็กกำพร้ามูลนิธิเด็กขอพรท้าวเวสสุวรรณราศีกรกฎยืน1งานด้านต่างประเทศนำเข้าส่งออกระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเช่นการพนันแอลกอฮอล์เลขมงคล6 4 2 1ทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงราศีสิงห์ยืน1เรื่องความรักโสดเจอเนื้อคู่จากการเดินทางธุรกิจความงามอัญมณีเด่นระวังเรื่องสุขภาพทางเดินหายใจเลขมงคล7 9 4
16ทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ทำโรงทานขอพรศาลหลักเมืองราศีกันยืนหนึ่งเรื่องวิชาการสอบแข่งขันสำเร็จดีระวังธุรกิจสีเทาการเสี่ยงโชคการพนันเลขมงคล7893ทำบุญร่วมสร้างถาวรวัตถุเพื่อสาธารณกุศลขอพรเท้ามหาพรหมราศีตุลพูดเป็นเงินเป็นทองยืนหนึ่งเรื่องงานด้านค้าขายการติดต่อสื่อสารเด่นสุขภาพปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลขมงคล5192ทำบุญตำรวจตระเวนชายแดนโรงพยาบาลทหารผ่านศึกราศีพิจิกระวังสุขภาพอุบัติเหตุยืนหนึ่งเรื่องความรักใครโสดเจอรักที่ดีได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมเลขมงคล4256ทำบุญบริจาคโลหิตขอพรหลวงพ่อคงหนุมานหนุนดวงวัดบางกะพร้อมราศีธนูยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจออนไลน์อาหารเครื่องดื่มกำไรดีคนโสดพบรักจากคนใกล้ชิดเลขมงคล9246ทำบุญอุปกรณ์การศึกษาขอพรเทพสามตาวัดทิพวารีราศีมังกรยืนหนึ่งการขนส่งธุรกิจการเดินทางเด่นคนโสดพบรักจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวเองเลขมงคล6179ทำบุญเกี่ยวกับการถวายร่วมรองเท้าแต่ขอพรพระแก้วมรกตราศีกุมยืนหนึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกษตรมีโชคจากการเสี่ยงโชคระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของตัวเองและคนรอบข้างเลขมงคล2894ทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะขอพรสมเด็จพุทธาจารย์โตราศีมีนยืนหนึ่งธุรกิจต่างประเทศดีไซเนอร์คดีความเกิดความขัดแย้งคนโสดแอบรักคนมีเจ้าของระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เลขมงคล3649ทำบุญพระภิกษุอาพาธขอพรเท้าจตุโลกบาลเตรียมของไหว้พระราหู8หรือ12อย่างเช่นข้าวเหนียวดำถั่วดำไก่ดำไข่เยี่ยวม้าไข่พะโล้กาแฟดำเป็นต้นหันหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือพร้อมบทสวดพระราหูล่าสุดเช้านี้อาจารย์คทาก็ไปร่วมนำทำพิธีไหว้พระราหูกับคนในวงการบันเทิงและสายมูเตลูพร้อมทั้งโพสต์บทสวดและแคปชั่นว่ากินนุสันตระมาโนวราหูสุริยังปมุนจัสิสังวิกครูโปอาคัมมกินนุพิโตจติทัสสติสัตตทาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันติกินนุสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจัสิสังวิกครูโปอาคัมมะกินนุพิโตจัตติทัสติสัตตทาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติด้วยเดชานุภาพองค์พระราหูได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาข้าพระเจ้าคทาชินบัญชรและกัลยาณมิตรทุกท่านให้ประสบความสุขความสำเร็จพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราหูย้าย2566พระราหูย้ายพลิกร้ายกลายเป็นดีด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพของทวพเทพเทวานพระเคราะห์ครับผมขอบพระคุณที่มิกบรมวุฒิพี่เบนพรชิตาน้องวริธิสาแม่หมอสายมูกัลยาณมิตรทุกท่านที่กรุณาให้ผมร่วมนำทำพิธีครับผมสั่งสมบุญนำสุขมาให้ทุกวันคือวันพิเศษรับพลังบวกเพลงยืนหนึ่งทำงานด้วยเที่ยวด้วยรวยไปด้วยกันคทาชินบัญชรทำงานกินเที่ยวเรื่องเดียวกันเฮงยืนหนึ่งรับพลังบวกช้าแล้วรับพลังบวกได้เช้าแล้วทำงานได้ขีดล่างวัยรุ่นสร้างตัวไม่แผ่วเลยครับผมคทาอาราวทีเวิลด์เช้ายันค่ำก็ทำงาน